ล้วครับและตอนนี้นะครับก็อยู่กับน้องๆแล้วนะครับอยากให้น้องๆแนะนำตัวกันนิดนึงนะครับคนแรกก่อนเลยครับครับผมสวัสดีครับผมชื่อปิ๊งนะครับผมเป็นเด็กนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับผมวิศวะมหิดลครับผมชื่อจริงนามสกุลจริงได้กิจปิ๊งสอนรัศดรครับผมเดี๋ยวเผื่อที่บ้านกำลังดูอยู่ไงว่าโอ้ยหลานเราลูกเราออกทีวีอ่ะชื่ออะไรครับครับสวัสดีครับผมสิริวงศ์สารโสครับเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเคมีครับโอ้โหแต่ละคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดากันเลยนะครับพี่ขอคุยถึงที่มานิดนึงนะครับของโครงการการประกวดเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยแต่ละคนทำอะไรกันบ้างเอาจากบั๊มคนแรกก่อนเลยบึ๊กครับบึ๊กบั๊มนี่มาจากไหนไม่รู้อ่ะบึ๊กบึ๊กครับน้องบึ๊กอ่ะทำอะไรบ้างครับครับจริงๆผมก็เป็นนักศึกษาธรรมดาครับก็คือใช้ชีวิตก็คือตอนเช้ามาเรียนแล้วก็ตอนเย็นก็กลับบ้านครับแต่ก็คือก็มีจุดเปลี่ยนนะครับก็คือเริ่มมาหันมาสนใจทำกิจกรรมมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ชมรมหลังกล้องของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยครับเดี๋ยวชมรมหลังกล้องเดี๋ยวเราไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาคุยกันส่วนน้องปริ้นนะครับก็แต่ก่อนก็มีงานอดิเรกครับผมเป็นแบบว่าชอบเป็นคนชอบเที่ยวชอบไปไหนกับเพื่อนแล้วเสร็จปุ๊บก็เลยแผนมาถ่ายรูปว่าอยากจะเก็บเป็นเหมือนแบบเป็นไดรี่ไว้ว่าเราได้ไปไหนเราไปไหนมาบ้างทำลายไว้ก็เลยหันมาถ่ายรูปครับผมเห็นว่าชอบถ่ายรูปชอบเล่นกล้องทีนี้ชมรมอะไรนะครับที่ชมรมหลังกล้องชมรมหลังกล้องเป็นยังไงบ้างปกติไม่เคยได้ยินนะพี่ก็เรียนมหาลัยมามีแต่ชมรมถ่ายภาพทำไมชมรมนี้ไปอยู่หลังกล้องล่ะจริงๆมันก็คือชมรมถ่ายภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่นี่เขาเรียกว่าชมรมหลังกล้องชื่อเท่เนาะชมรมหลังกล้องคือถ้าคนหน้ากล้องนี่ก็คือชมรมในแบบนางแบบมาอยู่หน้ากล้องเป็นผู้ที่อยู่หลังกล้องเพื่อถ่ายรูปครับเพื่ออยู่หลังกล้องเพื่อถ่ายรูปเป็นยังไงอยู่ชมรมนี้มีสมาชิกเยอะไหมมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าด้วยที่ว่านักศึกษาครับชอบถ่ายภาพกันอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เลยมีผู้ที่สนใจเข้ามาอยู่ชมรมกันเยอะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็คือในชมรมของเรามีกิจกรรมมากมายทั้งกิจกรรมเวิร์กช็อปกิจกรรมค่ายแล้วก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับสอนการถ่ายภาพด้วยครับน้องปิ้นก็อยู่ชมรมก็อยู่ชมรมหลังกล้องเหมือนกันครับชมรมหลังกล้องเหมือนกันก็คือพี่เขาชวนไปแบบว่าปิ้นสนใจมาอยู่ชมรมหลังกล้องไหมผมก็เอาดีพี่ไหนๆก็ถ่ายรูปแล้วก็อยากจะถ่ายรูปให้เป็นแบบว่าเราต้องจัดคอมโพสิชันยังไงการถ่ายรูปยังไงการแต่งภาพการใช้กล้องแบบว่าต่างยังไงครับผมแล้วที่บอกไปออกค่ายเนี่ยออกค่ายอะไรมาบ้างครับที่เราไปทำกิจกรรมกันในเรื่องของการไปถ่ายรูปใช่ไหมเหมือนกันแบบไปออกค่ายแล้วก็ถ่ายรูปยกตัวอย่างสักก็มีเวิร์กช็อปครับผมเป็นเวิร์กช็อปแบบว่าสตูดิโอก็คือจัดไฟจัดแบบอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีเวิร์กช็อปออกไปถ่ายแบบไปเข้าค่ายหรือว่าถ่ายนอกสถานที่ถ่ายแลนด์สเคปพอร์เทรตหรือว่าการถ่ายรูปต่างๆเช่นแบบถ้าเราดูแล้วจะถ่ายดาวเราควรเซตกล้องยังไงการโพสเซตรูปเราควรโพสเซตยังไงการจัดคอมโพสิชันของแบบว่าองค์ประกอบต่างๆควรทำยังไงครับผมก็คือได้เรียนรู้จากพวกรุ่นพี่สิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันคอยแนะนำครับผมอ๋องั้นถ่ายรูปพี่ให้ดูดีได้สิได้เลยโอ้โหเดี๋ยวต่อไปเนี่ยครับเวลามีงานเนี่ยเราก็ต้องคงต้องอาศัยน้องๆจริงๆแล้วนี่หลายคนมองว่าเรียนมหาวิทยาลัยมหิดลคณะอะไรนะเราคณะอะไรวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคณะอะไรวิศวกรรมวิศวกรรมเหมือนกันแล้วก็มาเข้าชมรมหลังกล้องครับผมมันมีความรู้สึกว่ามันแตกต่างกันมากเลยอ่ะครับผมคิดยังไงแบบว่าเอ้ยเป็นวิศวะแต่มาอยู่ชมรมหลังกล้องเนี่ยครับก็คือวิศวะครับมันเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลครับเราต้องมีการคำนวณตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมครับการตีโจทย์อะไรอย่างนี้ครับครับแต่อีกด้านหนึ่งเราต้องมีการฝึกสมองด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วยครับผมก็เลยเข้าชมรมหลังกล้องเพื่อมาฝึกการครีเอทีฟจากพี่ๆดีมากดีมากนี่ก็เหมือนกันใช่ครับผมสุดยอดมากเลยนะครับก็เป็นอีกมุมมองอีกความคิดนึงซึ่งยิ่งหลายหลายคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยวิศวกรรมเรียนวิศวะเนี่ยไม่เห็นจะเป็นต้องเครียดเลยแต่หลายหลายคนพอบอกว่ามหิดลต้องเครียดต้องอะไรอย่างนี้แน่เลยพอรู้ว่ามีกิจกรรมดีๆอย่างนี้อย่างเช่นกิจกรรมโครงการการประกวดเนี่ยตอนนั้นพอเห็นว่ามีการรับสมัครโครงการประกวดเนี่ยเรามองปุ๊บเราคิดอะไรก่อนเลยบัมคิดยังไงก็ผมมองว่ามันเป็นก็คือต้องเท้าความก่อนครับว่าคือมหิดลนะครับไม่ค่อยจัดกิจกรรมประกวดที่เกี่ยวกับหนังสั้นมาครับแล้วผมรู้สึกว่าโอ้มันเป็นการประกวดที่ผมไม่เคยเข้าไปก่อนคือปกติจะเป็นการประกวดที่เกี่ยวกับถ่ายภาพนิ่งเฉยๆแล้วผมเห็นว่าโอ้มันเป็นครั้งแรกครับที่มีการจัดประกวดหนังสั้นขึ้นมาผมก็รู้สึกสนใจมากครับก็เลยลองโทรไปหาเพื่อนๆน้องๆว่ามีใครที่สนใจถ่ายหนังสั้นด้วยกันไหมแล้วตอนนั้นปริ้นตัดสินใจยังไง
ก็ผมอยากลองท้าทายตัวเองครับผมก็คือแต่ก่อนเนี่ยผมก็เป็นพวกชอบถ่ายภาพชอบไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับก็เลยเฮ้ยเราอยากลองข้ามขีดจำกัดของตัวเองว่าหลังจากเราถ่ายภาพเนี่ยเราจะลองทำวิดีโอดูไหมผมก็มีรุ่นพี่ชวนผมมาว่าเฮ้ยปิ้นสนใจทำวิดีโอหนังสั้นโปรโมทมหาลัยไหมผมก็บอกเอาดีพี่มันน่าจะแบบสนุกดีอะไรเงี้ยผมก็เลยเริ่มวาดสตอรี่บอร์ดการทำงานอะไรพวกนี้ขึ้นมาครับผมว่าจะเอายังไงควรทำคลิปยังไงครับผมเป็นอะไรที่แบบท้าทายดีน่าสนใจครับใช่เพราะว่าพี่เองก็ไปเป็นกรรมการด้วยแล้วก็แปะวิจารณ์ด้วยแล้วก็ทั้งติทั้งชมด้วยทีนี้ของเราชื่อทีมอะไรนะ question ครับ question ได้รางวัลอะไรที่หนึ่งครับผมที่หนึ่งไงอยู่นี่นี่เองของปิ้นนะครับกินข้าวแกง20บาทครับผมใช่แต่ในแบบที่เล่นนี่หน้าตาดีเนาะพี่ก็ดูอยู่เห็นไหมจำได้จำได้อ่ะอยากให้พูดถึงคอนเซปต์ของเราที่ทีมที่เราชนะเนี่ยตอนนั้นเราคิดคอนเซปต์อะไรยังไงทำไมถึงพรีเซนต์ออกมาในรูปแบบนี้อ๋อในตอนนั้นใช่ไหมครับคือเรานั่งวันนั้นต้องเท้าความของเขาก็คือวันนั้นเรานั่งคุยกับทีมงานมาหลายชั่วโมงนะครับว่าเราจะสร้างสร้างภาพยนตร์ยังไงครับสร้างวิดีโอยังไงครับผมก็คือเราก็เหมือนมาปิ๊งไอเดียได้ว่าเราจะเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามก่อนครับเป็นคำถามที่ซิมเปิ้ลง่ายๆที่นักศึกษามหาลัยมักจะเจอว่าเราเรียนมหาลัยไปทำไมครับครับแล้วหลังจากนั้นก็คือเราเรียนมหาลัยไปทำไมเราเรียนรู้ถูกไหมครับโอเคแล้วเราก็พอตั้งคำถามเสร็จครับเราก็ใช้ตัวละครในการดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆครับเพื่อคลายคำถามที่ตั้งไว้ตอนแรกครับมันตอบคำถามที่เราตั้งไว้ต้นเรื่องอย่างเงี้ยครับครับผมแล้วของน้องปิ๊นนะครับก็คือตามชื่อคอนเซ็ปต์ของผมคือไลฟ์อินสระยาใช่ไหมครับก็คือเป็นการสื่อว่าชีวิตประจำวันของนักศึกษาในมอเราเนี่ยเป็นยังไงคือแบบว่าต้องการจะถ่ายทอดความประทับใจแล้วก็เอกลักษณ์ของมอออกมาให้ดีครับผมก็เลยสื่อทำมาเป็นคลิปอย่างนั้นครับผมนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของคอนเซ็ปต์ของรูปแบบของการไปประกวดนะครับไอ้นะโครงการมัลติมีเดีย creation idea and concept ใช่ไหมครับในชื่อหัวข้อว่าเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัยนะครับแต่เดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวให้น้องได้หายใจนิดนึงเดี๋ยวเราแอบมาเจาะลึกกันอีกสักครู่นึงนะครับ